เปิดมาเหอเข้าผัดยุคหมูแพงเจอสองชิ้นเท่านิ้วก้อยส่วนทางราคาครึ่งร้อยช่วงนี้ควักเงินออกไปจ่ายตลาดเทียไรแทบหมดตัวเพราะตั้งแต่หมูขึ้นราคาอะไรต่อมีอะไรก็ขึ้นตามบางคนหนักถึงขั้นชักหน้าไม่ถึงหลังยิ่งราคาหมูช่วงนี้พีิกหนักเพราะขึ้นไปทะลุเพดานแล้ว จนคนเมกาที่จะซื้อกินแถมกระทบร้านอาหารต้องปรับราคาอาหารสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะให้คุ้มกับต้นทุนที่เสียไปล่าสุดวันที่18มกราคมเพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพะสามได้โพสต์ภาพของข้าวผัดหมูกล่องหนึ่งที่เรียได้ว่าแทบจะเจอแต่วิญญาณหมูกับแตงกวาสองชิ้นโดยทราบว่าโดยทราบว่าเป็นข้าวผัดจากร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองซึ่งเพจดังกล่าวได้ระบุข,ข้อความว่า ข้าวผัดยุคหมูแพงร้านหนึ่งในระน,นองนี่คือข้าวผัดหมูนะคะเปิดมาเจอแบบนี้กับหมูสองชิ้นกล่องหนึ่งห้าสิบบาทหมูก็เท่านิ้วก้อยคุณขายแบบนี้ได้ด้วยหรอคะเข้าใจว่าหมูมันขึ้นแต่แค่สองชิ้นชิ้นหนึ่งเท่านิ้วก้อยอะคะ่ะแล้วเราซื้อมาให้เด็กเด็กก็ต้องกินแบบนี้ไม่ไหวนะคะแย่มากๆคะ่ะแม่ค้าคงได้ยินข้าวผัดไข่ของเด็กเพราะค้าบอกว่าค่ะนูบอกว่าเอาเข้าวผัดหมูใส่ผัก กับไม่ใส่ผักค่ะแล้วทีนี้ราคาก็เท่ากันค่ะพี่50บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ